กองทุนซื้อชวนชมละครชุด Hello Thailand ครบทุกอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยถึงเวลาที่อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยจะเชิดฉายอยู่ในหน้าจอกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประกาศความสำเร็จก้าวแรกด้วยการเปลี่ยนสังคมด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์กับโปรเจกต์ผลิตละครโทรทัศน์ชุด Hello Thailand พร้อมออกสู่สายตาประชาชนแล้วในเฟสแรกจำนวน3เรื่องได้แก่ภาคตะวันออกเรื่องพัทยาซอยสุดท้ายภาคเหนือเรื่องเพรีระบัดชัยภาคใต้เรื่องใต้สมุทรสุดปลายฟ้าติดตามทางสื่อ Facebook Hello Thailand และ YouTube ในช่อง Hello Thailand และก็คาดหวังค่ะว่าซีรีส์ในเฟสแรกนี้นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและร่วมมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมเทศกาลประเพณีภูมิปัญญาผู้คนและสถานที่ที่น่าสนใจของท้องถิ่นไทยออกสู่สายตาชาวโลกร่วมกันและสร้างพลังการสื่อสารในแบบซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงครับจุดตั้งต้นก็คือว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมนะครับและสนับสนุนผู้ผลิตหน้าใหม่นะครับซึ่งก็ได้หารือกับทางสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับแล้วก็ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เราก็อยากเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีโดยเฉพาะคนเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยนะครับที่เข้ามาอบรมกับหลักสูตรที่สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ร่วมกับกองทุนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเข้ามาอบรมแล้วเราก็คัดเลือกนะครับบทละครที่ดีนะครับแล้วก็เราก็มีความตั้งใจเดิมนั้นเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะเอาบทละครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยมาสร้างนะครับเป็นละครจริงๆนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ฝันเรานะครับต้องถือว่าบรรลุตามเป้าหมายเพราะว่าเราสามารถที่จะทำละครที่เกิดจากคนที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเราเริ่มเราตั้งต้นที่5เรื่องนะครับเฟส1ก็ทำไปแล้ว3เรื่องนะครับแล้วก็อีก2เรื่องก็จะเป็นเฟส2ที่จะได้นำผลงานของนักเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยมาสร้างเป็นละครในโอกาสต่อไปนะครับก็ปีนี้แหละนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องแล้วก็เป็นความสำเร็จในการทำงานร่วมกันด้วยครับคือจริงๆเนี่ยต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบนะครับในการที่จะมาสร้างสรรค์เป็นสื่อในรูปแบบต่างๆนี่มีเยอะมากเลยนะครับเรื่องเล่าแง่มุมทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่มีอยู่ทุกที่ทุกที่มีเรื่องเล่าหมดเลยนะครับแต่จะเกิดเป็น power ได้เนี่ยนะครับมันจะต้องทำให้เกิดการยอมรับนะครับทำให้เกิดการชื่นชมในระดับที่เรียกว่าไม่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้ริเริ่มนะครับจากจุดเล็กๆเนี่ยเราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยละครของคนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกนะครับแล้วก็อาจจะทำให้หลายสถานที่เป็นที่รู้จักนะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆนะครับถูกพูดถึงครับค่ะในฐานะผู้เขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยนะคะอยากจะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เป็นคนเขียนบทละครโทรทัศน์มาครึ่งชีวิตเนี่ยดิฉันต้องเป็นหนึ่งในสามของการเขียนบทละครเรื่องนี้ เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้เขียนอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะก็ทุกครั้งก็เขียนตามที่เห็นกันอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์มากๆที่เราจะนำเอาสิ่งที่เป็นความจริงมากๆของประเทศไทยแล้วดิฉันอยากจะพูดว่าโลกนี้กำลังต้องการความจริงนะคะความจริงที่มันซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรที่น่าจะเผยแพร่มากๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่าประเทศอื่นๆต้องพูดว่าเป็นหลายเท่าทีเดียวเพราะนั้นจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่รอคอยนะคะรอคอยที่จะถูกเปิดเผยมางั้นก็อันนี้ก็เป็นโครงการเหมือนเป็นโครงการนำร่องที่เราริเริ่มที่จะทำเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าโอ้ต้องขอบคุณกองทุนนะคะสื่อสังสารและปลอดภัยเนี่ยมากๆทีเดียวที่เห็นประโยชน์และเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ถ้าเผื่อไม่เห็นมันก็ยังไม่ได้มีโอกาสทำอยู่ดีนะคะงั้นก็ต้องขอบคุณแล้วต่อไปก็ได้ทำร่วมงานร่วมกันอีกและจริงๆก็
กองทุนก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยแล้วเราทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นการทำงานอย่างที่พี่แดงบอกนะว่าไม่ได้เริ่มต้นจากการทำละครเพื่อขายนะครับไม่ใช่ทำละครเพื่ เรื่องนี้ต้องขายได้เท่าไหร่นะครับแต่ทำละครจากต้องการทำสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นว่าคนเขียนก็ต้องเขียนด้วยความรักเขียนด้วยความที่ในสิ่งที่เขารู้จริงและสิ่งที่เขาอยากจะบอกเล่าเพราะเนี่ยคนทำทุกคนก็เลยสนุกนะครับแล้วมันเป็นโจทย์ของกองทุนเลยทำสิ่งที่เป็นความดีความงามนะครับเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอย่างที่พี่แดงบอกนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีฝันนะครับแล้วก็มีจินตนาการอยากจะสร้างตัวเองขึ้นเป็นนักเล่าเรื่องหรือนักเขียนบทละครโทรทัศน์แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยอาจจะสามารถที่จะเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกได้นะครับเราก็คิดว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับก็ฝากละครชุดถลุงไทยแลนด์ด้วยนะครับคือเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันบอกเล่าเรื่องราวของคนตัวเล็กๆในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยครับทุกที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่ดีครับฝากด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่าทีมงานและนักแสดงทุกคนครับทำเต็มที่มากยังไงก็ขอขอบคุณโครงการนี้ครับแล้วก็ฝากทุกคนได้รับชมด้วยครับตอนนี้เตรียมที่จะออกทางโทรทัศน์นะครับที่แรกที่เราเลือกแล้วก็เป็นพันธมิตรกันก็คือว่าทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับหลังจากที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟนอลแล้วเนี่ยก็กองทุนจะนำทีมนะครับของสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ไปเจรจากับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับWe'll be right back.